นี่ครับผมหม่อมถนัดแดงนะครับผมมาอยู่ที่ตรงแถวแยกวังมะนาวทางไปเพชรบุรีนะครับจังหวัดเพชรบุรีผมเห็นมีป้ายเยอะแยะเลยข้างทางเป็นร้านใหม่เพิ่งเปิดชื่อร้านข้าวใหม่ปลามันนะข้าวใหม่ปลามันตามชื่อนี้เลยผมก็ว่าร้านนี้เขาน่าสนใจดีก็ลองแวะแดกดูก่อนที่ผมจะไปเมืองเพชรนะครับแล้วเดี๋ยวดูว่าร้านนี้มีอะไรอร่อยบ้างไปลองดูดีกว่าI fell lost to the war, shot me dead. I was lost and sad to the voices in my head. I'm gonna get up again. I'm gonna get up to another day. I'm not giving up again. I'm gonna get up. I'm gonna get up. I'm gonna.นะครับจากร้านข้าวใหม่ปลามันอยู่ที่หนามพงแดงอำเภอวานะครับจังหวัดสมุทรสงครามเมนูแรกก็เป็นข้าวผัดปูผมลองข้าวผัดปูผัดปูนะชิมก่อนเลยดูสีก็รู้ว่าจืดแน่นอนก็จืดจริงอันนี้ดีกว่าเขาบอกว่าเป็นยำหนามพุงดอหนามพุงดอเขาบอกเจ้าของร้านเขาบอกว่าเขาคุยว่าเป็นร้านเดียวในเมืองไทยที่มีนะครับหนามพุงดอเนี่ยผักเนี่ยแบบนี้นะเดี๋ยวผมจัดแม่งเลยเต็มคำเนี่ยเขาเป็นในร้านเขาอร่อยเลยปากเลยอร่อยยำอร่อยที่ร้านเนี่ยเขาเน้นอาหารที่แบบว่าท้องถิ่นก็คือเอาอาหารท้องถิ่นวัตถุดิบท้องถิ่นเอามาทำปรุงที่ร้านเนี่ยอร่อยนะผมชอบหนามพุงยอให้มาให้ปลาทูปลาทูก้างนิ่มเขาบอกว่ากินได้ทั้งก้างเลยจริงหรือเปล่าผมตักแม่งมาทั้งตัวเลยนี่เลยให้เห็นเลยแดกทั้งก้างเลยก้างนิ่มจริงเว้ยผมกินไปแล้วผมไม่รู้สึกว่ามันมีก้างเลยแล้วลองใหม่นะเดี๋ยวใส่น้ำพริกด้วยน้ำพริกด้วยมีน้ำพริกกะปิมาให้ด้วยนะครับลาดน้ำพริกกะปิเนี่ยปลาทูทั้งตัวเลยผมไม่ได้แกะก้างออกเลยนะครับนุ่มจริงน้ำพริกกะปิให้ได้อร่อยใช่ได้อันนี้เป็นปลากระบอกหิมะที่ร้านเขาบอกว่าผมถามเขาว่าทำไมปลากระบอกหิมะน้องแค่ปลากระบอกธรรมดาที่ทอดพริกกระเทียมมาทอดกระเทียมมาเขาบอกว่าเขาโรยดอกเกลือเข้ามาด้วยให้มันขาวๆซึ่งมันมีน้อยมากนะเดี๋ยวดูที่รสชาติแล้วกันจืดไปหน่อยร้านนี้เขาเปิดไม่ถึงเดือนนะครับเพราะว่าน่าจะมีโอกาสเกิดอยู่ทีเดียวเพราะว่าหนึ่งเลยคอนเซ็ปต์ดีร้านสวยคอนเซ็ปต์เนี่ยเมื่อกี้ที่ผมสืบมานี่มีสืบด้วยเขาเน้นวัตถุดิบท้องถิ่นจริงๆที่เอามาทำมาปรุงเนี่ยผักหนามพุงดอเนี่ยอร่อยกว่า
ถ้าได้ในเรื่องของบรรยากาศบรรยากาศดีได้นะครับเพราะร้านเนี่ยเขาอยู่ในวังกุ้งเอ้ยวังกุ้งก่อนตอนนี้ให้มันเลี้ยงปูกับปลากระบอกแล้วแล้วก็มีปลากระพงก็เกิดมาในนี้เขาก็จับในบ่อเนี่ยมาให้กินเลยสดๆแน่นอนแล้วก็ทางเข้าเนี่ยเผื่อใครจะเลยก็คืออยู่ก่อนถึงปั๊มบางจากสุดท้ายถนนเส้นธนบุรีปากท่อนี่แหละก่อนจะถึงแยกวังมะนาวนะครับก็เลี้ยวเข้าซอยมาทางด้านซ้ายมือมุ่งหน้าไปทางวังมะนาวอ่ะก็บรรยากาศดีก็น่าสนใจสำหรับมื้อเช้าของผมวันนี้ที่จะไปเที่ยวเพชรบุรีนะครับผมก็แวะกินที่นี่ก่อนแวะแดกก่อนก็โอเคใช้ได้ก็ถือว่าโอเคสำหรับบรรยากาศเรื่องราคาเนี่ยเดี๋ยวผมบอกให้อย่างผักน้ำพุงดอเนี่ยยำเนี่ย180บาทอันนี้ก็แพงไปนะครับแล้วก็ปลากระบอกกระบอกให้150โอเคแล้วก็ปลาทู150บาทนะครับก็ข้าวผัดปูใน180ข้าวผัดปูนี่จืดไปแต่ผมว่าเขายังมีเวลาปรับปรุงอยู่เพราะร้านเพิ่งเปิดใหม่มาถึงเดือนนะครับอ่ะไปแล้วเดี๋ยวเราไปเพชรบุรีกันต่อนะเราก็มาถึงที่ชะอำนะครับชะอำนี่อยู่ก่อนถึงหัวหินประมาณ10กิโลตอนนี้ผมอยู่ที่ตะพานหินสะพานหินที่ตลาดปูชักสะพานยกนะครับปูชักสะพานยกนี่มันก็มีสะพานอยู่สะพานเล็กๆน่ะมันก็จะยกขึ้นได้ยกขึ้นได้เพื่อให้เรือประมงเขาวิ่งผ่านไปผ่านมาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตลาดปูชักสะพานยกที่ชะอำเนี่ยเขามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับเห็นครับว่าเป็นของทะเลขึ้นจากเรือเลยแล้วก็ขายกันตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันไปดูกันดูราคาด้วยนี่กี่ตัวโลเนี่ยประมาณ8ตัว9ตัว8ตัว150บาทใช่ค่ะเอาไหมถูกนะซื้อแล้วจ้างนึงมีกินได้ฟรีด้วยได้ฟรีด้วยค่ะนี่เหรอโอ้โหเดี๋ยวก่อน150นึ่งอีก20ก็เป็น170ค่ะโอ้ร้อนเลยปลาหมึกจ้ากุ้งปลาหมึกอาหารทะเลนี่ทะเลกุ้งแม่น้ำค่ะนี่เหรอค่ะรวมเท่าไหร่ครับ300เท่ากันค่ะนี่กุ้งแม่น้ำค่ะนี่กุ้งทะเลอ่า300นึ่งย่างไปได้เลยนะคะนึ่งย่างเพิ่มอีกเท่าไหร่โลละ20ค่ะ20อุ้ยหอยใหญ่มากเลยหอยใหญ่ๆค่ะหอยหอยแครงหอยแครงนี่โลเท่าไหร่ครับ160จ้าไม่แพงนะคะโอ้ก้างกระดานก้างกระดานหอยใหญ่นี่ก้างกระดานนี่ก้างโลเท่าไหร่ครับฮะ350ค่ะ350ค่ะโอ้ตัวใหญ่มากเลยค่ะกี่ตัวโลเนี่ยประมาณ10ตัวโลค่ะแล้วปูไซส์ใหญ่เท่าไหร่อ่ะปูไซส์ใหญ่เท่าไหร่พี่ใหญ่400 400นี่คือกี่ตัวโลนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ใหญ่กว่านี้ไหนอันนี้180ค่ะ180นี่เลือกเอาเลยนี่เท่าไหร่นะ400นี่กี่ตัวโล45ตัวโลค่ะ5ตัวโลถ้าเลือกดีๆก็4ตัวถ้าเลือกไม่ดีก็5ตัวแล้วนําปูอะไรปูดาวปูลายค่ะมาลายค่ะกินแล้วปลอดภัยค่ะรถชนค่ะอ๋อเหรออ๋อช่างไม่ถึงต้องนี่เครื่องเองอ่ะนี่โลเท่าไหร่400เหมือนกัน400เหมือนกันเลือกได้เลยค่ะถุงไหมถุงขายยังลมอะครับถุงเท่าไหร่ครับขายถึง80บาท80บาทถุงเบลเลอร์เลย80บาทขายธรรมชาติใช่ไหมครับธรรมชาติอืมเท่าไหร่เนี่ย300ค่ะเออค่ะสดๆเลยค่ะ300เหรอจ้ะโอ้ถูกนะปกติแถวนี้นี่กุ้งลายเสือเนี่ยร้อยกุ้งเนี่ยหากินยากกุ้งลายเสือกระติกวนปูมันก็ถีนี่กระติกวนปูมาใช่ไหมกระติกวนปูค่ะปกติไม่มีขายแล้วกันไม่มีแต่มาตัวสองตัวคุณในนี้เลยไอ้นี่ทำอะไรให้เกือบโลอ่ะเกือบกิโลอ่ะนี่300บาท4ตัวเกือบโลปูม้าก็มีพวกปูม้าอาหารทะเลสดๆเป็นๆอีกกุ้งลายเสือถูกมาก300นั่นผมไม่เคยเจอราคาเนี้ยไม่เคยเจอจริงๆสุดยอดสุดยอด
ถือว่าเจ๋งนะตลาดนี้นะเดี๋ยวเราไปดูแถวหน้าหาดกันราคาเท่าไหร่เราอยู่ที่ริมชายหาดชะอำแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าร้านค้าที่ริมชายหาดเนี่ยเขาคิดราคาอย่างไรว่าจะถูกหรือแพงกว่าครับตั้งของได้นะครับโอ้มี450ค่ะ450นี่มันกี่ตัวโลประมาณนี้เหรอประมาณ5ตัว6ตัวโลแล้วนะ5ตัว6ตัวโลแล้วก้างอ่ะก้างเท่าไหร่เท่ากันก้างกันอะไรอ่ะพี่ก้าง400ก้าง400โอ้แล้วไหนตัวแพงค่ะ20ตัวโลเท่าไหร่320 320ค่ะอืมนี่ตัวเล็กนะอันนี้380อันนี้ปูแพงอะค่ะอ๋อ380ค่ะอ้าวเมื่อกี้เห็นมีกุ้งแล้วเนี่ยได้ไหมโลอะไรพวกนี้400ค่ะแล้วอันนี้ค่าทำเท่าไหร่ค่าทำถ้าเป็นนึ่งนี่แหละค่ะตามราคาเลยค่ะหนึ่งย่าง30 บาทครับบอกไม่ได้30 บาทเราจำไปเลย30 บาทหนึ่งย่างนะแล้วนี่ล่ะเดี๋ยวฟรีอันนี้โล1,800จ้ะอันนี้เป็นเครฟิตนี่กุ้งกล้ามแดงป่ะกล้ามแดงครับอ๋อนี่โล1,800นี่กล้ามแดงเรียนรู้กี่โลรอบ2 โลครับรอบ2 โลจ้ะได้จำไหมโอ้ยมีครับไอ้ลมไม่ดีเลย450นะปูไข่ป่ะไข่อ่ะโหเนี่ยปูไข่หมดแล้วปูไข่หมดอ่ะปูไข่หมดเลยปูเนี้ยครับเที่ยวมั้ยไข่กระเทียมกระเทียมปูโล900โล900บาทกระเทียมปูก็สรุปว่าตลาดของที่ที่ผมไปมาเมื่อสักครู่นะครับก็ราคาก็ต่างกันบางอย่างต่างกันเกือบเท่าตัวนะอย่างเช่นราคาปูม้าก็เอาแบบนี้ถ้าสะดวกก็สั่งแดกที่ชายหาดแต่ถ้าอยากเอาถูกก็ต้องเข้าไปในตลาดปูชักสะพานยกนั่นน่ะของถูกจริงแล้วก็ของเป็นแล้วก็ของเป็นทั้งคู่อ่ะแต่ผมว่าเลือกเอาถูกก็ได้เลือกเอาสะดวกก็ได้บางคนก็ซื้อมาก็มานั่งแดกกันริมชายหาดก็ได้นะครับก็เป็นว่าตัดสินใจกันเองแล้วกันนะอ่ะหัวหินต่อดีกว่าถ้าอามจบแล้ว I fell in lost to the war shot me dead I was lost and I said to the voices in my head I gotta get up again I gotta get up to another day I'm not giving up againเปิดมา YouTube ไม่รู้จะดูรายการอะไรมาดูดิมีพิธีกรน่ารักตัวอ้วนและแซมมีแกมันอ้วนดีจะแดกขนมจะแดกกุ้งผมจะแดกโกโก้ก็ยังมีจะแดกอะไรแล้วเขาจะพาไปลองคติของเขาไม่ยอมแตกและดีกว่าแดกไม่เป็นจะแดกอันนู้นจะแดกอันนี้จะแดกเข้าไปไม่ใจเย็นน้ำจิ้มซีฟู้ดผสมวาซาบิว่าซาบยังไงครับแดกแมงเข้าไปคือสมองเลยซาดก็มองถนัดแดก